ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลินสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดวิน 4x4 Accessory 092-824-1465CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกชั้นช่อง691ครับและทุนโนเลจช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณ Shock Up Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีถามรถโทรมาได้เลยมีคำถามในอินบ็อกซ์เขาถามมาเขาบอกว่าเป็น Toyota Aristo 2J VTI Turbo 400,000 กว่าน่าเล่นไหมครับน่าเล่นถ้ามันเป็นรถแท้น่าเล่นต้องดูเอกสารนิดนึงว่ารถคันนี้เป็นรถจดประกอบหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนึง Aristo จดประกอบเยอะมากนะครับแล้วเครื่อง 2J VTI เนี่ยที่เป็นตัว Turbo 2J TDE เนี่ยต้องดูว่า Turbo มันทำงานโอเคไหมแล้วเทอร์โบเดิมเนี่ยแต่เทอร์โบคู่แปลงเป็นเทอร์โบเดี่ยวหรือเปล่าออปชั่นรถที่ให้มาให้ล้ออะไรบ้างมีของแต่งอะไรบ้างต้องลิสต์ออกมารายละเอียดเท่านั้นเครื่อง 2J สมบูรณ์ไหมอันนี้มันสำหรับสายแรงนะต้องคนถ้าสายแรงอ่ะถูกทางแล้วใช่เทียบกับไม่เทียบกับอะไรนะไม่400,000กว่า400,000กว่ากับเบนซ์อีคลาส201กลมเฉียงกลมเฉียงอ่ะกลมเฉียงก็น่าจะมี500,000กว่ามา500,000กว่าแต่อันนั้นมันก็ได้คือถ้าเป็นเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะกับต้องบอกแนววัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นสายซิ่งจบไปนะอลิสโต้ 2J เนี่ยใช่แรงเลยก็เป็นรถที่น่าใช้ครับสนุกเลยอลิสโต้เนี่ยนะก็เป็นรถไซส์ใหญ่มีเป็นมิดไซส์ซีดานต้องบอกว่าวันนี้ก็ใกล้เคียงกับโตโยต้าคราวแล้วนั่งกันจริงๆแล้วครับแต่ถ้าได้ของมาคุ้ม400,000กว่าน่าเล่นไม่แพงไม่แพงถ้าไม่ใช่รถจดประกอบนะน่าเล่นจริงๆเป็นรถคลาสเดียวกับตัว e-car ที่เอามาเปรียบเทียบเลยก็คือเป็นรถนั่งขนาดกลางแต่ว่าพอมาเป็น Lexus หรือเป็นตัว Aristo เนี่ยซึ่งพื้นฐานมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนล้อหลังอยู่แล้วซึ่งมันรองรับก็คือรองรับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้อยู่แล้วแล้วพอจะมาเจอเครื่องกำลังสูงเนี่ยที่เป็นพื้นฐานจาก Aristo เนี่ยมันค่อนข้างลงตัวแล้วก็มีน่ากลัวอยู่อย่างเดียวก็คือชิ้นส่วนตัวถังแล้วก็ชิ้นส่วนภายในซึ่งก็เลือกคันที่สภาพสวยก็โอเคก็จบนะฮะอะไรยังเยอะอยู่อลิสโตยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่หาได้อยู่อะไรมือสองมีอ่ะครับสายหน่อยไหมคุณอาทิตย์สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับคือผมเคยโทรมาแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวเรื่องรถไอ้วอลโว V70 ปี2000นะครับครับผมอยากจะทราบว่าแต่เครื่องมันโซมแล้วเนี่ยผมจะเอาเครื่องญี่ปุ่นลงวางได้ไหมครับโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอพี่V70มันเป็นวางขวางขับหน้าเนี่ยตอนนี้มันรอยต่อจาก850มาบอดี้คล้ายกันใช่แต่เปลี่ยนหน้าแต่เครื่องยนต์จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันตอนนี้เป็นเครื่องยนต์50อยู่ป่ะ50 20วาพื้นฐานเดียวกับ850เลยเหมือนกันเลยนะครับมีคนพยายามทำแต่ไม่สำเร็จมันมีเหตุผลตรงที่บอดี้ของ Volvo หนักนะฮะพอมาใส่เครื่องRSI 4สูบเทอร์โบแรงม้าได้จริงแต่ว่าแรงบิดไม่พอนะครับครับครับไม่เหมาะครับวางไปก็เขาเรียกว่าอะไรวางได้แต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กอ่ะกินน้ำมันผมไม่สมบูรณ์นะใช่ไหมครับคือมันวางสมบูรณ์แต่ว่าบอดี้รถมันหนักไงฮะทำให้รถคือเครื่องมันวางขวางขับหน้าเนี่ยมันก็เลือกได้บล็อกเดียวก็คือต้องเป็น4สูบวางขวางใช่ไหมเพราะเราเอาแปลงมันเครื่อง4สูบก็มีอยู่ประมาณ SR3S ก็เก่าไปแล้วก็ประมาณเนี่ยเครื่องโตต้ากับนิสสันเพราะฉะนั้นพอวางไปเป็นต้องใช้พึ่งพาระบบอัดอากาศพอเป็นเครื่อง4สูบเทอร์โบญี่ปุ่นเนี่ยแรงม้ามันได้แต่มันเป็นเครื่องที่แรงบิดมันไม่ได้สูงใช่ฮะเพราะนั้นทอร์กมันไม่ได้ปุ๊บบอดี้หนักไปไม่เป็นเลยทำไมถึงอยากเปลี่ยนเครื่องอะครับคือผมอยู่ต่างจังหวัดแต่แล้วก็ทีนี้มันไม่มีอู่วอลโว่ครับผมผมอยู่เชียงรายครับแล้วก็
ที่นี่ไม่มีอู่วอลโว่เลยครับอือคือถ้าดัดแปลงอ่ะยิ่งแล้วดัดแปลงที่นู่นผมกลัวไม่จบไงพอถึงพี่คิดจะดัดแปลงพี่ก็ต้องเข้ามากรุงเทพถูกไหมวางเครื่องใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดเข้ามาจริงๆผมแนะนำมาหาเครื่องเดิมวอลโว่เนี่ยจริงๆโอเวอร์ฮอนจังได้โอเวอร์ฮอนก็ได้ทำให้มันดีทีเดียวเลยแล้วก็จบเอาไปใช้ยาวๆเลยของพี่เครื่องเทอร์โบหรือเปล่าครับไม่ครับ 2.3 ถ้าไม่เทอร์โบโอเคพี่อยากใช้เครื่องยนต์แบบไม่เทอร์โบสแตนดาร์ดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับระยะไมล์เท่าไหร่มีแก๊สไหมครับไม่มีครับระยะไมล์ประมาณ107ครับ107มันไม่เยอะนะโอ้โหได้นะฮะโอ้โหได้โอ้โหเครื่องได้โอ้โหเครื่องเกียร์พร้อมช่องล่างนะเบ็ดเสร็จพี่กำเงินมาประมาณ 60,000 ผมว่านะครับเข้าอย่างเข้าวอลโว่แบบเข้าที่ไหนนะที่ UV Care ได้เลย UV Care ได้ UV Care ประชาชื่นอู่ที่เป็นอู่วอลโว่โดยตรงเลยบอกว่าให้โอเวอร์ฮอนเข้า UV Care แล้วก็ใช้อะไหล่เก่ามาเป็นหลักแล้วเขาเซ็ตเอาเช็คกำลังองค์กำลังอัดระบบน้องระบบน้ำแอร์บอกเขาทำให้คอมพลีทเอาขึ้นไปใช้เชียงรายผมว่าไม่เกิน 60,000 เอาอยู่ครับอ๋อครับครับครับแล้วจบด้วยไม่ทราบว่ามีเบอร์โทรของอู่วีแคร์เดี๋ยวตามขึ้นให้บนหน้าจอแล้วกันนะจริงเซิร์ชใน Google ก็ขึ้นครับวีแคร์วอลโว่วีแคร์วอลโว่วีแคร์ฮะแล้วครับครับผมขอบพระคุณมากครับได้ครับครับผมก็แนะนำว่าพอพี่ทำเที่ยวนี้นะพี่ใช้อีกสักปีนะพี่ก็ควรจะขายได้แล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้นมันเซอร์วิสยากจะทำรถทีต้องลงมากรุงเทพทีผมว่าไม่คุ้มอ๋อครับ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 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมคือทำชุดนี้ให้จบก่อนก็คือทำเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ส่วนช่วงล่างเบรกเนี่ยผมว่าอะไหล่ที่เชียงรายมีนะครับก็หาตามร้านอะไหล่ใหญ่ที่เขาขายอะไหล่รถยุโรปนะครับแล้วก็ให้ช่างที่พอจะเป็นพื้นฐานของรถยุโรปเนี่ยทำได้ไม่ยากพื้นฐานยกเว้นเครื่องยนต์กับเกียร์เท่านั้นเองที่จะต้องใช้ช่างกรุงเทพแล้วนะทีเดียวเอาให้จบกำเงินมาก้อนนึงเลยการรีโนเวทใหม่ก็รีสโตร์ใหม่60,000 บาทผมว่าจบทั้งคันอ่ะ V70 เนี่ยเครื่องช่วงล่างเกียร์ระบบความเย็นระบบหล่อเย็นผมว่าจบหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องแค่170,000โลไม่น่าจะอะไรใช่ไม่ต้องยกทิ้งอ่ะตอนนี้น่าจะทำได้อยู่อาจจะชุดเกียร์ต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องอาจจะแค่ชุดบนผมว่านะบทเปลี่ยนตั้งวาล์วตั้งอะไรหน่อยดูแล้วก็เปลี่ยนระบบหล่อยงหล่อเย็นให้มันสมบูรณ์ผมว่ามันก็น่าจะโอเคคือเครื่องยนต์ตัวนี้คือถ้าไม่ฮีทมาไม่ค่อยมีปัญหานะครับใช้งานคือเครื่องวอลโว่เป็นเครื่องยนต์ที่ทนเพราะรอบไม่สูงนะครับแล้วพอมาเป็น20วาล์วเนี่ยปัญหาของเครื่องวอลโว่คือมีการรั่วซึมท่อนบนซึ่งจะต้องแก้ไขกับเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ต่างๆที่บางคนอาจจะมองว่าจุกจิกแต่ถ้ามันแก้ไขจุดที่หลักๆแล้วคือมีแอร์โฟมีเซ็นเซอร์แคงเท่านั้นเองที่มันมักมีปัญหาตัวอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับใช่ไหมมาเปิดท่อนบนดูนะแล้วก็ทำความสะอาดฟิตเครื่องใหม่แล้วผมว่าพอเปลี่ยนมาเกณฑ์ชุดใหม่ไปจะแก้ปัญหารั่วซึมท็อปบนได้ครับมาเขาบอกยางอะไร265-55 265-657ก็ยางไอ้พวกรถใหญ่ๆพวก SUV ก็ได้นะเราไม่ใส่265เลยเหรอความหมายคือใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมเยอะแล้วก็265 50 20เนี่ยเท่ากันไหมเหรอถึงแม้เท่ากันหรือเปล่าต้องมีการกดเครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับแต่ว่าถามว่าใหญ่เท่าอ่ะ17กับ20ถึงแม้จะเบ่งซีรีส์ยางขึ้นไปจาก65ลดเหลือ50ฮะก็ไอ้20ก็ยังใหญ่กว่าใช่ครับเพราะมันต่างกันตั้ง3นิ้ว17กับ20ใช่ฮะ17เนี่ยถ้าเบ่งซีรีส์ยางขึ้นไปน่าจะไปเท่า18มากสุดไม่ถึง19ไม่ถึง20ยังไง120ก็ใหญ่กว่าครับใช่ฮะถ้า17เป็น265แล้ว20เป็น225อันนี้พอมีลุ้นก็ยังใกล้เคียงว่าก็ต้องเป็นยางบางเลยขอบ20ถึงจะไปลงไปเท่าล้อเดิมนะครับยังไงก็ใหญ่กว่าแน่นอนนะครับมาดู SUV กันต่อบนหน้าจอบ้างนะเขาถามว่า CX4 จะมีโอกาสเข้ามาขายในบ้านเราไหมครับไม่แน่เขาแจ้งมาแล้วไงว่าน่าอาจจะมีอะไรดีๆกับ Mazda ใช่ไหมE-Coupe 207มือ2หน้าเล่นไหมครับเป็นรถคันที่2ปีไหนหน้าเล่น E-Coupe ตอนนี้โหราคามันยาวเหลือเกินนะล้าน5ล้าน7ล้าน9 2ล้าน1 2ล้าน3มีให้เลือกใช่ป่ะมันน่าโดนมากล้านกว่าบาทมีตั้งแต่5เกียร์7เกียร์โฉม1โฉม2
มาชมประจุเฟสลิฟต์สุดท้ายนี่เฟส3เฟส3ชมเลยนะครับก็แล้วแต่งบครับผมว่าจริงๆวันนี้อีคูปเล่นงบกลางๆประมาณล้านกว่าบาทผมว่าพอแล้วล่ะไซส์ที่จะควรจะซื้อกันอยู่ประมาณสักล้าน7ล้าน8ไม่เกินเนี่ยนะกำลังสวยสบายสบายดูแลกำลังดีๆรถคันหนึ่งล้านกว่าบาทดูแลไม่มากใช้สบายสบายผมว่าโอเคไม่ต้องกังวลว่าจะเป็น5เกียร์หรือ7เกียร์ถ้าได้7เกียร์ก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้าล้านกว่าบาทเนี่ยนะได้ตัว 7G ตัวแรกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขับก็จะรู้สึกเหมือนมันมือขึ้นมาหน่อยตึงมือขึ้นมาหน่อยถ้าเป็น5เกียร์ตัวแรกก็จะอื่นๆนิดนึงแต่คนเอาบอดี้อ่ะล้านกว่าบาทผมว่ายังไงก็คุ้มยังดูดีอยู่ถูก E-Coupe ใช่เขาบอกว่าเคลมสีขาวบุ๊กที่ศูนย์สีเพี้ยน2รอบแล้วทำไงดีคะฮะสีขาวมุกเป็นสีที่ทำยากที่สุดเลยในโลก อู่ไม่ว่าจะอู่เซียนแค่ไหนนะเป็นเบอร์โรงงานก็ตามแต่ว่ามันออกมาเป็นเรื่องเก่าใหม่เข้าอีกมันมีเก่าใหม่มีเหลือบใช่คือสมมติว่าถ้าทำประตูอย่างเดียวเนี้ยยังไงก็โดดหรือแก้มอย่างเดียวยังไงก็โดดพ่นมุกเนี่ยเขาต้องพ่นทั้งแถบพ่นรอบหรือไม่ก็แถบหนึ่งข้างหนึ่งข้างหนึ่งใช่คือถ้าพ่นแค่ประตูบานเดียวมันต้องโดนทั้งแถบยังไงยังไงก็โดดสมมติประตูหน้าซ้ายใช่ไหมก็ต้องพ่นประตูหลังซ้ายแก้มหน้าซ้ายแก้มหลังซ้ายอย่างนี้ดูไม่เพี้ยนเราไม่ใช่ความผิดของอู่ด้วยนะเพราะมันเป็นสีที่ทำยากจริงมันเป็นเบอร์ครับเดี๋ยวนี้เขาซ่อมเขาผสมตามเบอร์แต่มันมีเรื่องใหม่เก่าเรื่องเหลือบเข้ามาเหลือบเวลาโดนแดดเข้าไปแล้วเหลือบเก่าอีกเหลือบไม่เหมือนกันมันเป็นสีที่ปวดหัวที่สุดวิธีแก้ก็คือต้องพ่นทั้งครึ่งนึงอ่ะอ๋อโดนไม่คือครึ่งคันครึ่งคันสมมุติว่าโดนประตูมาก็ต้องพ่นประตูหน้าประตูหลังแก้มหน้าแก้มหลังถูกถึงจะกลืนถึงจะกลืนหรือไม่งั้นก็ต้องพ่นรอบคันเลยรอบล่างรอบล่างเพราะว่าบนล่างอาจจะดูหักแสงหักเหอาจจะอันนี้เราไม่โทษอู่ก็ไม่ได้อู่ก็ช่วยอู่ก็ต้องรู้สีมุกเนี่ยมันซ่อมชิ้นเดียวไม่ได้อันนี้แทนว่าเคลมประกันหรือว่าเคลมน่าจะเคลมประกันประกันก็เลยจ่ายแค่นี้จริงๆแล้วเรามีวิธีก็คือเราต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมไปในการเก็บรถมันถึงจะออกมาเนียนไม่งั้น2รอบ3รอบก็ยังไงก็ไม่จบสีมุกอ่ะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดที่เป็นแผลแล้วก็ความสะดุดตาของเจ้าของรถบางท่านเนี่ยมองแล้วเห็นแล้วมองไงก็เห็นต่อให้มันอยู่ตรงไหนเล็กอย่าลืมว่าสีมุกอ่ะมันเหลือบคือต่อให้ยังไงนะเดี๋ยวไปจอดตรงแสงแล้วเดี๋ยวมันมีมุมหักเหแสงแล้วเห็นมันเห็นแล้วมันเหลือบคนละเรื่องกันต่อให้มันเป็นรักยิ้มที่มันซ่อนอยู่ใต้กันชนถ้าเราเห็นแล้วเราจะเห็นมันตลอดไปตลอดชีวิตเจ้าของก็คือเจ้าของแต่ละท่านเนี่ยมีความซีเรียสไม่เท่ากันบางท่านบอกโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าคืออย่างที่พี่ทั้งสองท่านบอกมาถูกต้องเลยคือสีเหลือบเนี่ยทั้งวิธีการพ่นทั้งความเก่าใหม่มันมีผล รวมทั้งเนื้อของสีเนี่ยพ่นกับกันชนที่เป็นพลาสติกกับพ่นกับเหล็กเนี่ยก็คนละสีสีก็แตกต่างกันรวมทั้งรถใหม่ป้ายแดงที่ออกจากโรงงานถ้ามองดีๆก็ไม่เหมือนกันนะครับสีมันจะเหลื่อมกันนิดนึงกันระหว่างกันชนนี่เป็นพลาสติกกับเป็นโลหะที่เป็นเหล็กมาจากโรงงานยังไม่เหมือนเลยใช่นะเพราะนั้นมีทางเดียวทำใจกับทางที่สองอย่างที่ผมแนะนำอาจจะไปเคลมอีกรอบแล้วก็ยอมจ่ายเพิ่มพ่นทั้งแถบหรือถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจว่าสีของเดิมของเราเนี่ยมันเข้มกว่าหรือมันรู้สึกมันเหลืองกว่าลองขัดสีดูในจุดที่เรายังไม่ได้ทำช่วยได้มันอาจจะทำให้ใกล้เคียงกับสีที่เขาทำมาตรงตามเบอร์จริงๆเป็นหน้าที่ของอู่อู่เชื่อว่าอู่พยายามสุดๆแล้วพ่นเสร็จก็พยายามขัดเน้นแล้วมันไม่รอดจริงๆนะฮะไปดูเรื่องราวของพรบ.นะครับเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์แล้วก็สปีดชานแนลทำโครงการพรบ.อิ่มใจครับเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาที่โรงพยาบาลศรีราชทุกกรมธรรม์นะครับจะหัก100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชแล้วก็ไม่ต้องกังวล นะครับถ้าพรบ.ของท่านยังไม่หมดสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับโครงการนี้พรบ.อิ่มใจครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาThank you.
สำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ